ตัวไทยซอฟต์พาวเวอร์วันนี้คุณผู้ชมครับพาไปดูการแสดงมวยไทยและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับมวยไทยเต็มรูปแบบนะครับโดยเฉพาะมวยไทยโบราณ4สายมาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักมวยไทยกันมากขึ้นครับจึงมีการเล่นมวยเพื่อที่จะต้อนรับต่อด้วยท่าสอดสร้อยมาลานี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการจัดแสดงและแข่งขันมวยไทยในกิจกรรม Amazing Muay Thai Experience โดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดนะครับอย่างเช่นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามีรูปแบบการจัดงานที่หลากหลายนะครับทั้งจัดแสดงมวยไทยและเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมวยไทยเต็มรูปแบบผ่านอัตลักษณ์มวยไทยโบราณ4สายครับที่มาแห่งฉายาที่ว่าหมัดหนักโคราชฉลาดลพบุรีท่าดีชัยยาไวกว่าท่าเหล่าครับสู่พื้นที่4พื้นที่ต้นกำเนิด4จังหวัดเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบดั้งเดิมส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติครับนอกจากแข่งชกมวยแล้วคุณผู้ชมครับยังมีการสอนมวยไทยโบราณ4สายด้วยนะครับกิจกรรมเสริมความเชื่อความศรัทธาการละเล่นพื้นบ้านการชกมวยทะเลมวยตับจากปิดตาตีหม้อทั้งหมดนี้ครับเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความรู้เกี่ยวกับมวยไทยให้กับนักท่องเที่ยวครับมวยไทยเป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่เรามีความภูมิใจนะฮะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะป้องกันตัวที่มีการสืบทอดและเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากว่าเรามีมวยไทยที่แตกต่างกันถึง4จาก4ภาคละกันนะ4ส่วนไม่ว่าจะเป็นมวยท่าเสามวยลพบุรีนะฮะมวยโคราชนะฮะแล้วก็มวยชายาซึ่งเราคนไทยกันเองเนี่ยควรจะหัดมาเรียนรู้นะฮะมาศึกษาดูว่าที่เป็นแหล่งกำเนิดของการที่มีมวยไทยทั้ง4ภาคนี้มันเกิดจากอะไรสิ่งเหล่านี้เราอาจจะไม่ควรจะคิดถึงแค่ว่าเรามีมวยไทยนะที่เป็นเรื่องที่เราควรจะชื่นชมแต่เราควรจะมารู้จักแล้วก็รักษาเข้าใจรากเหง้านะคะของประเทศเราจริงๆมากกว่าว่าความหมายของมวยไทยซึ่งเป็นการใช้ร่างกายในการป้องกันตัวจนกระทั่งรักษาประเทศมาได้เนี่ยในแต่ละภาคเนี่ยมีความหมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานนึงที่เราอยากจะเรียกให้คนไทยทุกคนมาเชิญชวนให้มารู้จักวันนี้ทท.ได้เอามวย4ภาคของทั้งประเทศเนี่ยมาโชว์ที่อำเภอพิมายซึ่ง1ใน4เนี่ยก็คือมวยโคราชแล้วเวลาเราพูดถึงมวยโคราชเราก็พูดถึงมวยพิมายวันนี้ถ้าเราสามารถรวมเอาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยแล้วก็การท่องเที่ยวประสาทพิมายมารวมกันเราก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาจจะมาอยากเรียนมวยโคราชที่บ้านเราอยู่พักอยู่ที่จังหวัดนครสิมาพักอยู่ที่อำเภอพิมายนานขึ้นแล้วก็เที่ยวประสาทพิมายไปด้วยได้ครับค่ายมวยในอำเภอพิมายเนี่ยจริงๆก็มีหลายค่ายครับแล้วก็มีครูมวยหลายคนที่เป็นที่โด่งดังก็ทางผมเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนยกระดับมาตรฐานของค่ายมวยให้มีมาตรฐานมากขึ้นตอนนี้ก็เข้าใจว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็พยายามที่กำลังที่จะออกสแตนดาร์ดมวยไทยเพื่อให้ครูมวยมีมาตรฐานโรงเรียนมวยหรือค่ายมวยมีมาตรฐานแล้วก็สามารถจบไปแล้วก็สามารถไปประกอบอาชีพได้ครับกิจกรรม Amazing มวยไทย Experience 2024จัดขึ้นในพื้นที่4จังหวัดนะครับคุณผู้ชมก็คือมวยชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมวยท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์มวยโคราชจังหวัดนครราชสีมาและมวยลพบุรีจะมีการจัดการในวันที่13ถึง15กันยายนนี้นะครับณพระนารายณ์ราชนิเวศหรือว่าวังนารายณ์จังหวัดลพบุรีครับ